ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้ที่นิด้านะครับรายการในรูปแบบทอล์กโชว์วิชาการที่จะนําสาระความรู้ดีๆรวมทั้งข่าวสารการพัฒนาของนิดามาเผยแพร่ให้ท่านชมได้รับทราบนะครับรายการนี้อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรัตคารุจิตรับทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับโดยหัวข้อในวันนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ห้องสมุดอาเซียนถนัดคอมันนะครับซึ่งเป็นห้องสมุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับของนิดา โดยที่เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับท่านผู้อำนวยการสํานักบรรสารการพัฒนานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุเทพทองงามนะครับจะเป็นผู้ที่มาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับห้องสมุดใหม่ในวันนี้นะครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับให้ผอช่วยกลิ่นนาให้เรารับทราบหน่อยครับว่าห้องสมุดอาเซียนถนัดคอมันเนี่ยมีต้นกําเนิดมายังไงบ้างครับคือห้องสมุดอาเซียนถนัดคอมันเนี่ยนะครับก็มี แนวคิดนะครับมาจากท่านอดีตทธิการบดีศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมงธัญวงศ์นะครับซึ่งในประมาณปลายปี2555ครับผมท่านก็ได้ไปหารือนะครับกับดรสุขุมนวพันธ์ซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยนะครับในการที่จะจัดตั้งห้องสูตรอาเซียนนะครับ ขึ้นมาโดยนะครับอยากจะนะก็คือเพื่อเป็นเกียรตินะครับแก่ดรธนัทคอมันนะครับในการที่ท่านได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับอออาเซียนขึ้นมานะครับเมื่อประมาณปี2510นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับเงินทุนนะครับจากมูลนิธิจอนเอฟเทนเนอีประเทศไทยซึ่งจริงแล้วเนี่ยมูลนิธินี้นะครับท่านดรธนัทคอมันเนี่ยก็เคยเป็นประธานครับมูลนิธินี้มาก่อนนะครับนะประมาณส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับในการที่จะจัดตั้งนะครับก่อสร้างตกแต่งซึ่งพอดีเราก็จะสร้างตึกใหม่อยู่พอดีนะครับที่อาคารนวินทาธิราชที่เราอยู่วันนี้นะครับซึ่งนี่ก็อยู่ชั้นบนสุดเลยนะครับถูกต้องครับโอ้ชั้น21นี่วิวดีมากเลยนะครับพอก็ท่านอาจารย์สมบัติเนี่ยนะครับท่านอดีตการสมบัติเนี่ยท่านก็มีแนวความคิดที่ว่าจะให้เป็นห้องสมุดที่สบายๆคล้ายๆกับห้องสมุดที่อาคารมุญชนะ พอสมุดสุขุมนวพันธ์ของเราเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้สามารถที่จะไปเดินชมวิวของกรุงเทพมหานครนะครับรอบๆนี้ได้ครับเรียกว่าเป็นวิวแบบพาโนรามาเลยครับรอบๆทิศรอบทางใช่ถูกต้องยังยังพูดกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งวันนั้นบอกว่านักศึกษาโดยเฉพาะเปรีเอกนะครับถ้าเกิดคิดหัวข้อบางทีบางคนเนี่ยโหคิดไม่ออกเลยมาเดินรอบๆเนี่ยวนไปสัก4ี่ห้ารอบนี่อาจจะอาจจะเริ่มจุดประกายขึ้นมาได้ก็ มุ่งหวังเช่นนั้นครับอาจารย์ครับแล้ววัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเนี่ยครับทำไมเอ๊ะบางคนคิดว่าทําไมห้องสมุดต,ต้องเป็นห้องสมุดแยกต่างหากเลยอาเซียนและอเอเชียศึกษาเนี่ยทำไมเป็นอยู่แค่มุมหนึ่งของห้องสมุดไม่ได้เหรอครับคือทีอ่บริเวณที่เราเป็นที่จัดตั้งนะครับหรือว่าที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะมีศูนย์อาเซียนและอเอเชียศึกษาตั้งอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ย โดยความด้วยวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็คือต้องการที่จะให้เป็นห้องสมุดเฉพาะทางนะครับที่จะได้มีรวบรวมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านอาเซียนและเอเชียศึกษาโดยตรงเลยนะครับการที่ถ้าเกิดจะไปอยู่ที่หอสมุดใหญ่เนี่ยนะครับพื้นที่ก็จํากัดนะครับพื้นที่จํากัดซึ่งตอนนี้ก็มีเสียงบ่นมากๆเหมือนกันนะครับอาจารย์ว่าแหมห้องก็ยังเล็กไปอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเพราะว่าใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับเพราะว่าคนมาใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็เลย เป็นที่ที่ต้องการที่จะให้แยกออกมาต่างหากนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าห้องสมุดอาเซียนดรไนทคอมมันเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปด้วยอ๋อก็คือถ้าเกิดหอสมุดกลางเนี่ยก็คือห้องสมุดสุขนาวพันุ์เนี่ยเราจะมีเสียค่าใช้จ่ายในการใช่ครับแต่ที่นี่เนี่ยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอืมโหหน้าเข้ามาครับดูสถานที่โอ้อากว้างขวางครับถูกต้องครับก็เลย ต้องแยกออกมาแล้วก็ก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับการใช้ศึกษาหรือว่าใช้ค้นคว้าหาความรู้เข้าใจว่าก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ EEC ในปี2518เนี่ยนะครับผู้บริหารของเราเนี่ยท่านอดีตอธิการเนี่ยท่านก็คงจะมองเห็นว่าคนไทยทั่วๆไปนะครับก็คงจะได้มีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้หรือได้รับข้อมูลในด้านนี้ถ้าเกิดเราจํากัดในแง่ของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การเรียนรู้นั้น รถน้อยถอยลงไปครับตอนนั้นถ้าเกิดเราไม่จํากัดในด้านนั้นเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปก็สามารถจะเข้ามาเรียนรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีพูดถึงตัวห้องสมุดนี้ครับมีทรัพยากรอะไรบ้างที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้บ้างครับก็โดยหลักเลยก็คือหนังสือนะครับหนังสือตำราต่างๆนะครับหรือว่าบทความหรือว่าเป็นพวกวารสารที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับก็คือเน้นเน้นไปเรื่องอาเซียนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับมีมีหนังสืออย่างอื่นด้วยไหมครับ ก็เราเน้เนไปที่อาเซียนและเอเชียอย่างเดียวเลยสำหรับท mm ี hmm. ่นี่นะครับเพราะว่าเป็นห้องสมุดเฉพาะทางเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับ mm hmm. อันที่2คือพื้นทีนะ่พื้นที่ในการอ่านหนังสือพื้นที่ในการเข้าค้นคว้านะครับ,รบข้อมูลทางอิอนเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเราก็มีนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องของส่วนที่เป็นคล้ายๆ exhibition hall นิทรศการซึ่งเป็นที่โชว์หรือแสดงประวัติของ ท่านผ่านเอกพิเศษดรถนัดคอมันจะได้รำลึกถึงท่านว่าท่านได้มีกุณูปการอย่างไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็หลักๆ3ส่วนนี้ต้องเน้นจากวิวข้างนอกที่สามารถจะออกมาชมทิวทัศน์กรุงเทพได้เหมือที่อาจารย์ได้กล่าวถึงตอนต้นครับหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์นี้ก็คือประชาชนสามารถเข้ามาใช้ได้ฟรีเหรอครับใช้ได้ฟรีครับเพียงแต่ว่าอาจจะจํากัดสิทธิ์บ้างตามกฎหมายครับอาจารย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังคุยกับทาง ICT อยู่<ช>ไม่ไอซีของเราเรียก ITC ใช่ไหมครับว่าเราจะาให้เป็นลักษณะข,ของการที่ได้รับ ID ชั่วคราวนะครับอาจจะเป็นรายวันโดยนําบัตรประชาชนมาแลกไปเพราะปกติแล้วในห้องสูตรเนี้ยนะครับเนื่องจากเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้ได้โดยแสดงบัตรเท่านั้นเองอดังนั้นเนี่ยกำลังหารือกันว่าจะให้มีการได้ใช้ ID ชั่วคราวในการที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อเราจะได้เก็บเป็นข้อมูลว่าคนคนนี้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลานี้ อันนี้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติหนังเล่อนของข้อมูลข่าวสารครับหนังสือนี้สามารถยืมได้ไหมครับหนังสือนี่นะครับการจะยืมหนังสอือจะต้องเป็นสมาชิกนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราก็เปิดรับสมาชิกทัว่วไปเหมือนกันนะครับออบุคคลภาย <Buddh> นอกก็เป็นสมาชิกได้เราเรียกเป็นสมาชิกสมทบนะครับแล้วก็โดยการจ่ายค่าประกันหนังสอือนะครับแล้วก็ยืมไปนะครับเ<ๆ>มื่อไหร่ก็ตามที่ท่านไม่ปรารถนาที่จะยืมหนังสอือสออกไปอีกแล้วก็มารับค่าประกันคืนไปครับ อันนี้อันนี้ใช้กับหอสมุดใหญ่ได้ใช้ด้วยครับใช้ได้ด้วยกันครับก็คือสามารถที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกแต่ถ้าเกิดเป็นนักศึกษาของนิด้าเราก็ยืมได้ตามปกติอยู่แล้วอันนี้มีสิทธิ์ยืมตามปกติเลยครับใช้สิทธิ์ร่วมกันอ๋อก็คือระบบก็จะเหมือนกับที่เป็นหอสมุดใหญ่ครับที่นี่จริงๆแล้วระบบการยืมคืนก็เป็นระบบเดียวกันเลยครับอาจารย์ต่อผ่านเครือข่ายมาครับใช้ระบบเดียวกันเลยครับครับนอกจากนี้นี่มีมีมุมอะไรหรือว่ามีสถานที่จุดไหนที่พออยากจะ จะเสนอเสนอไหมครับว่าประชาชนนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับจุดแรกที่อยากจะนําเสนอก็คือเป็น exhibition hall นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดแรกที่เราควรจะเข้าไปชื่นชมหรือเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปชมสักนิดนึงเนื่องจากว่าเราได้เป็นจุดซึ่งเป็นทางเข้าเลยครับอาจารย์นะครับเรามีความตั้งใจที่ให้เป็นจุดที่ว่าเมื่อเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยครับ ว่าเนี่ยเป็นหอที่ใช้ในการลํำลึกถึงในการที่จะแสดงถึงผลงานนะครับและคุณูปการของท่านพระเอกพิเศษนะครับดรถนัดคอมันนะครับจุดนั้นเป็นจุดแรกที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าไปชมก่อนครับอาจารย์ครับห้องสมุดนี้ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับท่านหอช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงก็พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ห้ามิถุนายนนะครับซึ่งก็ประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับในวันเปิดก็มีผู้มีเกียรตินะครับ มากมายนะครับเราคาดไม่ถึงด้วยซ้ําไปนะครับว่าท่านจะสามารถมาได้นะมีพระนท่านอนันต์ปัญญารชุนนะครับประดิตฐนายกรัฐมนตรีนะครับมีพระนท่านเตเบุญนาคนะครับอดิษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีท่านรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีท่านอดีตรัฐมนตรีเกษิิพิรมนะครับมีท่านดรสุขุมนะครับที่เป็นประธานมูลนิธินะครับมีท่านอดีตอธิการบดีจันสมบัติชำรงธัญวงศ์นะครับท่านอธิการบดีรองอธิการบดี มากมายครับจอนแน่นมนาเลยครับผมนั่งรออยู่ข้างนอกนี่โอ้โหคนแน่นเลยใช่ครับแล้วก็มีจากสถานทูตในประเทศอาเซียนมาด้วยครับจืนครับครับแล้วแล้วความคาดหวังนะครับของห้องสมุดนี้นะครับถ้ามองคิดว่าจะคนทั่วไปหรือว่าจะมีประโยชน์อย่างไรต่อสังคมแล้วก็ต่อประเทศชาติโดยรวมนะครับ ผมคิดว่าความคาดหวังนี้นะครับก็คือว่าเรามุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งข้อมูลนะครับและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับของในเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนนะครับแล้วก็ขยายไปสู่เอเชียศึกษานะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราติดตามข่าวสารนะครับเราก็พบว่าอาเซียนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเจาะกลุ่มมันอยู่แค่นี้นะคก็จะไปบวกอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรต่างๆานาอีกมากมายนะครับซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะให้ ตัวศูนย์อาเซียนเอเชียศึกษาของสถาบันเองซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยนะครับรวมถึงการนําเสนอข้อมูลหรือการสร้างองค์ความรู้ต่างๆนะครับและนในส่วนหนึ่งครับในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับก็อย่างที่ได้เรียนตอนต้นนะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตามวันเวลาที่เราเปิดทําการนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเสรีนะครับในการที่อยากจะทราบอะไรอยากจะรู้อะไรหรืออยากจะนําเสนอ อยากจะมีรีเควสเรื่องต่างๆ<ม>ก็สาม,มารถจะนําเสนอได้ไว่าอยากได้คนจะมีไอ้นีน่ไอ้นั่<ม>นนะครับเราก็จะตอบสนองตามกําลังที่เรามีอยู่ครับเ<ม>พราะฉะนั้นก็เชื่อว่านะครับจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่สําคัญนะครับในในส่วนของอาเซียน,นครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในแง่ของการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ละที่ก็จะมีแต่เรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องอาเซียนนะครับ ซึ่งก็เชื่อว่าห้องสูตรอาเซียนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนไทยมีความตระหนักแล้วก็ได้รับข้อมูลนะครับที่ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนนะครับในฐานะที่อาจารย์เป็นผอห้องสมุดเนี่ยคิดว่าทรัพยากรหรือว่าสารสนเทศที่มันก้าวหน้าขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของห้องสมุดแหล่งในการเรียนรู้เนี่ยกับ AEC เนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันยังไงบ้างครับเมื่อ AEC เข้ามาครับ ครับคือในภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเรื่องของโลเคชันนะครับเรื่องของพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะครับดังด้านทรัพยากรสารสนเทศเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาไปสู่ดิจิตอลมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับสมัยก่อนวลาสารใช่ไหมครับเราก็จะต้องไปซื้อเป็นเล่มๆมาใช่ไหมมานั่งอ่านนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนเราหรือว่าคู่ค้าเราอยู่ ที่มาเลเซียสิงคโปร์อะไรต่างๆถูกไหมครับเราก็ต้องส่งผ่านเมลผ่านระบบไปรษณีย์ไปหรือผ่านแอร์เมลที่เมื่อก่อนโอ้โหเท่มากนะครับเวลาจันส่งจดหมายหรือรูปเครื่องบินอ่านนะโอ้โหจะถือว่าเป็นจดหมายที่เท่มากใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายสูงมากใช่ไหมครับแล้วก็ล่าช้านะครับไม่ทันสมัยแล้วในปัจจุบันเนี่ยพวกวารสารต่างๆเนี่ยก็ผันไปสู่ดิจิตอลหมดแล้วนะเมื่อผันไปสู่ดิจิตอลเนี่ยแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารนะครับคมนาคมโทรคมนาคมเนี่ยพัฒนาไปสู่ จุดสูงสุดนะครับจะว่าไปแล้วนะครับตอนนี้ความเร็วหรือว่าแบนด์วิดต์ก็ค่อนข้างสูงมากดังนั้นเนี่ยทางด้านพื้นที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อไปนะครับดังนั้นข้อมูลใช่ครับองความสุขต้องครับข้อมูลองความรู้อะไรต่างๆนี่ก็เร็วมากนะครับรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวห้องสมุดเองเนี่ยนะครับของเราเองเนี่ยนะครับก็จะพัฒนาไปสู่ห้องสมุดดิจิตัลเต็มรูปแบบในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยห้องสมุดอาเซียน ของเราเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญนะครับโดยไม่จํากัดภูมิภาคนะเพราะฉะนั้นยิ่งในอาเซียนเราเองเนี่ยนะครับเวลาไม่ต่างกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับหรืองานวิจัยนะครับของคนไทยหรือของคนต่างชาติเองนะครับซึ่งเราได้รวบรวมมาไว้เนี่ยก็จะง่ายขึ้น อันนี้ก็สําคัญนะครับในเรื่องของการระบบการสืบค้นถ้าใครสมัยอาจารย์สมัยผมเนี่ยยังต้องมีตู้ตู้นันผู้ชมบางคนอาจจะยังทันนะครับที่ต้องไปเป็นเป็นการ์ดนะฮะสมัยนี้นี่ก็พิมพ์ได้เลยแล้วเราก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราเดินไปหาได้นะหรือว่าหาทางดิจิทัลได้เลยครับแต่บางคนผมไม่ได้ยินว่าก็บอกว่าเอ๊อย่างนี้ก็ห้องสมุดก็ลดบทบาทลงนะไม่จัเป็นต้องสร้างห้องสมุดใหญ่ๆโตๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็หา ความรู้ได้จากหน้าจอมีจอเดียวก็กหาได้อันนี้พอว่ากเ็เปที่น่าแปลกนะครับเอ,เอาเรื่องแรกเ,เรื่องกฎหมายก่อนลวกันครับอาจารย์ในหนังสือบางเล่มเนี่ยหรือว่าสารบาง,บาง,บ,างบางชิ้นเนี่ยนะครับหรือผลงานวิชาการบางชิ้นเนี่ยเจ้าของลิสิ์ไม่อนุญ,ญาตให้เราทําเป็นดิจิตอลอันนี้แน่นอนครับเราก็ต้องเป็นตัวเล่มถูกไหมครับอันนี้คือทานนงด้านกฎหมายข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่2องคือว่าถึงแม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจะทําให้อยู่ที่ไหนก็ได้ก็สามารถที่จะ เข้าถึงข้อมูลได้ก็ตามเนี่ย yup. แต่น่าแปลกนะครับที่นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยยังเข้าสู่ห้องสูตรกันเป็นจํานวนมากแล้วยังมีเสียงเรียกร้องว่าขอพื้นที่เพิ่มไปด้ซ้ำใช่ครับจริงครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องการพื้นที่ที่สงบนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกฮะเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเกิดกาารไปตามห้องสมุดต่างๆนะครับในกรุงเทพมหานครตามอะไรใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะพบว่าพื้นที่เนี่ยเริ่มรีแลกซ์ขึ้นใช่ใช่ถูกไหมครับเริ่มใช่ไหมฮะมี ร้านกาแฟร้านอาหารมีอะไรใช่ไหมครับคือห้องสมุดมันก็มีวิวัฒนาการของมันนะใช่สมัยก่อนเราเข้าไปต้องคุยกันนิดเดียวต้องเดินราต้องเดินมาจุ๊บจุ๊กจุ๊เดี๋ยวนี้มันมีหลายห้องสมุดที่นีด้าไม่ไม่มีใครมาจุ๊กจุ๊อย่างนี้นะก็ไม่ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าจริงแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะยังคงมีความจําเป็นแต่ที่แต่ที่นีด้ามีส่วนซึ่งแตกต่างนะครับกับที่อยู่นิดนึงตรงที่เรามีห้องค้นควาซึ่งห้องค้นควาเนี่ยไดเป็นห้องที่ค่อนข้างเก็บเสียง แล้วก็เป็นส่วนตัวดังนั้นเนี่ยพื้นที่ข้างนอกก็จะจะอย่างที่จาย์ว่าคือสามารถจะใช้เสียงได้บ้างพอสมควรแต่ในห้องควนคว้านี่ก็คือเป็นส่วนตัวดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการความเงียบสงบก็ไปจองห้องควนควาซึ่งเรามีจํานวนห้องประมาณพอสมควรทีเดียวก็คือแสดงว่าคนที่พูดว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันอยู่ในจอหมดแล้วนั่นก็คือพูดแค่มิติเดียวในเรื่องของการนําข้อมูลจากที่ไหนก็ซักแห่งเนี้ยเข้ามาสู่ตัวเราแต่ว่า การเรียนรู้คงไม่ใช่แค่เรื่องการอ่านนะครับมันก็คงต้องมีเรื่องของบรรยากาศประกอบด้วยใช่ครับที่ท้องสมุดก็ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ที่ไม่ใช่ว่ามาเข้ามาแล้วก็ต้องมาหลับอย่างเดียวแต่ว่าเกิดการอยากจะเรียนรู้ใช่เหมือนกันที่เดี๋ยวนี้เขาชอบไปนั่งอ่านหนังสือหรือทํากันบ้านกันที่ร้านกาแฟอะไรอ่าถูกต้องครับอาจารย์เพราะว่ามันมีบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยเครือข่ายเนี่ยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยบางจุด นะครับซึ่งเป็นจุดที่เครือข่ายจะไปไม่ถึงนะครับหรือว่าเป็นจุดที่เราไม่มีเงินในการที่จะมี WiFi ที่บ้านอย่างเงี้ยถูกไหมครับแต่เราเป็นนักศึกษาที่นี่ได้สมมติเราก็สามารถจะมาที่นี่ได้แล้วก็สืบค้นข้อมูลโดยใช้สิทธิ์ความเป็นนักศึกษานะครับหรือสิทธิ์ความเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยในการที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ครับท่านกลับมาที่เรื่อง AEC นะครับในฐานะที่อาจารย์สอนทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของ i อทด้วยนะครับอาจารย์มองว่าประเทศไทยในยุคนี้ครับ มีความพร้อมมากแค่ไหนแล้วก็จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับในเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดอยากมองส่วนตัวจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าความพร้อมเราเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะบอกว่าไม่มีเลยก็คงไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คงคงจะไม่ถึงขนาดที่ว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในแง่ของเทคโนโลยีนะครับท่านพอว่าถ้าเกิดว่าก้าวสู่ยุค AEC แล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของแรงงานต่างๆเนี่ยครับคือเทคโนโลยีมันเอื้ออํานวยนะครับต่อการทํางานนะครับที่ไม่จําเป็นต้องจะต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาทํางานในเมืองไทยหรือว่าไปทํางานที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์ก็ได้นะครับในงานหลายประเภทนะครับโดยเฉพาะทางด้านอีคอมเมิร์นเทคโนโลยีนะครับโปรแกรมมิ่งหรือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะ ทำงานอยู่ในพื้นที่ตัวเองก็ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาสักประมาณหนึ่งแหละนะครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีความสามารถมีศักยภาพจริงเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการที่มีเสรีทางด้านแรงงานทางด้านเปิดทางด้านการทํางานมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราทํางานที่เมืองไทย แต่ว่าส่งผลงานหรือรับจ้างต่างประเทศนะครับหรือว่าเราอาจจะไปทํางานที่ประเทศเขาเลยก็ได้เพราะบางอาชีพมันจําเป็นนะครับต้องเคลื่อนย้ายเช่นอาชีพที่เปิด6-7อาชีพนั่นนะครับถูกไหมครับเช่นหมอพยาบาลอะไรต่างๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาชีพแพทย์ถ้าเกิดเราดูในโฆษณาทางโทรทัศน์ใช่ไหมครับอินโฟมาเช่นเทคโนโลยีเนี่ยก็ช่วยให้แพทย์นี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไปก็ได้ถูกไหมครับหลายท่านเนี่ยจะมีความกังวลว่าถ้าเกิดจะต้องเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศซึ่งจะต้องไปพบกับคนท้องถิ่น รหรือว่าบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยนะครับอาจจะอาจจะไม่ไม่ไมไมยอมไปก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโฟเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การเปิดสรีทั้งด้านอาชีพเนี่ยมันะสะดวกขึ้นแล้วตอนนี้สถานะของประเทศไทยในแง่ของเทคโนโลยีนะครับหรือว่าสารสนเทศเนี่ยเปรียบเทียบกับในอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ ก็เป็นท yeah. ี่แน่นอนนะครับว่าที่เราถ้าเราดูทั้งด้านนี้นะครับเราก็อาจจะไม่ใช่ที่1นะครับในแงเสื้อนี่เหรอครับก็ยังไม่ใช่ที่1นะครับเพราะว่าจากการสำรวจจากการดูข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับก็คงเราคงยังไม่ใช่ถ้าเกิดเราดูตัวเลขจริงๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาด้านนความยั่งเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าถ้าเเราเราไม่ได้ดูข้อมูลใดเลยเนี่ยเราก็จะพบว่าคนทั่วไปเนี่ยก็จะทราบว่า เมืองไทยเนี่ยก็มักจะซื้อถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สร้างขึ้นมาเองนะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผมพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือทางด้าน Research and development เนี่ยนะครับเรายังมีความจำเป็นอยู่เยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนใช่ถูกต้องะก็คงจะเป็นที่ทราบกันทั่วไปใช่ไหมครับงบประมาณในการทำวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมักจะได้ไม่มากเมื่อเทียบกับต่างประเทศใกล้เคียงเรานี่แหละครับเทียบกับมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยครับเรายังได้งบประมาณในส่วนนี้น้อยเกินไป น,น,นี่ก็เป็นเรื่องของนโยบายที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงครับแต่ว่าการเปิด A อ c ซเราก็อาจจะสามารถทําให้เราไปเรียนรู้จากคนที่เขาเหมือนกนดีกว่าเราได้อันนี้เราจะได้ประโยชน์ไหมครับก็มีความเป็นไปนได้ถ้าเกิดสมมติว่าการเปิดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับมีการเปิดทางด้านเงินทุนทางด้านอะไรอยู่ด้วยนะครับเช่นสมมติว่ามีแหล่งเงินทุนทางด้านวิจัยซึ่งอยู่ในประเทศกลุ่มเดียวกันครับใช่ไหมครับแล้วคนไทยเนี่ยอาจจะ ใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนนั้นเนี่ยในการทําวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนั้นน่านจะเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยแต่เป็นลิขสิทธิ์ของโดยรวม,มก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาคมแล้วนะครับผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,ตอส่วนรวมได้ครับหรือการรวมตัวกันก็อาจจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าการอํานาจในการต่อรองครับหรือว่าการ อย่างเช่นว่าเรามีการแลกเปลี่ยนเงินทุนกันหรือว่ามีทุนจากต่างประเทศอันนี้ก็เป็นไปได้นะการพูดถึงตรงนี้ถ้าท้ายผมนึกถึงว่าพอรวมกันเป็น AEC เนี่ยจำนวนประชากรจะสูงมากที่อาจารย์พูดถึงเรื่องต่อรองมวสักทูน่นะสมัยก่อนสมมติเราขอเงินทุนจากนานาชาติม,มีแหล่งเงินทุนอยู่ยที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้เพราะว่ามันขายได้เฉพาะในเมืองไทยถูกไหมครับแต่ตอนนี้ประชากรของ AEC มันเยอะมากนะครับอยู่ในหลัก5้าหกร้อยล้านแล้วครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรา จะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะทําค้นคว้าวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตลาดมันใหญ่ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้มากที่ที่แหล่งเงินทุนเนี่ยจะไหลเข้ามาซึ่งก็จะทําให้มีผลต่อการทําวิจัยและพัฒนาด้วยเพราะฉะนั้นสรุปในฐานะที่ท่านผอเป็นอาจารย์ทางด้านสารสนเทศเนี่ยนะครับปัญหาลูกประศัของประเทศไทยและทางแก้ไขในการก้าวเข้าสู่ AEC เนี่ยท่านผอมองว่ายังไงบ้างครับ คือจริงๆแล้วนะครับผมว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพนะครับในการในเรื่องของ IT นะครับค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดไปดูเนี่ยนะครับในพวกแอ p Store หรือต่างๆมีคนไทยที่เป็นโปรแกรมเมอร์ไปไปขายหรือจําหน่ายตัวแอปพลิเคชันเนี่ยติดอันดับสูงๆอยู่มีอยู่เหมือนกันใช่ใช่เวลาผมเข้าไปเลือกนะมันจะขึ้นอันดับสูงๆแลแต่ทำไมมันถึงไม่ค่อยดังเพียงแต่ว่าเรายังขาดการสนับสนุนนะครับในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับ ถ้าเกิดเรามีการสนับสนุนด้านนั้นมากขึ้นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็จะได้มีเห็นคนไทยไปทําอะไรที่มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทําเดียวๆเนี่ยมันก็จะได้แค่แอปพลิเคชันเดียวแต่ถ้าเกิดมีการสนับสนุนด้วยเงินทุนมากขึ้นนะครับ,รบก็จะได้เป็นแค่เป็นโครงการ,รเป็นโครงการใหญ่ที่ที่จะสามารถที่จะ,ะทําให้มีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วก็เป็นมีความคุ้มค่านะครับแล้วก็เผยแพร่แพร่หลายในวงกว้างขึ้นครับอาจารย์ ทางจริงคนไทยนี้ก็ใช้เยอะอยู่เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าคนไทยไม่ใช้ทําแอปอะไรออกมานี่คนไทยใช้ติดอันดับโลกอยู่แล้วแล้วก็คนไทยนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้เดเวิ์พวกนี้นะครับของเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์ค่อนข้างค่อนข้างมีมีสัดส่วนถ้าเทียบกับจุะชากรนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวครับอาจารย์ครับก็คงต้องช่วยกันนะครับแต่จริงก็อย่างที่พอว่ารเรามีศักยภาพแต่ว่าต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชาชนด้วยแล้วก็ภาคนโยบายด้วยนะครับ เอาล้ครับก็วันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการวันนี้ที่นิด้าในวันนี้นะครับวันนี้เรามากันที่ห้องสมุดอาเซียนถนัดคอมันนะครับอยู่ที่ชั้น21ของอาคารโนมินทราธิราชนะครับตอนนี้เปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับในวันเวลาราชการนะครับก็เดี๋ยวติดต่อถ้าสนใจนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรศัพท์มาได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพอนะครับผู้เชี่ยศาาตราจารย์ดรสุเทพทองงามเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารงานวิชาการนะครับและกิจกรรมต่างๆของนีด้านะครับผ่านทาง w ว w n i d ไ์ .ac.th หรือว่า f c e e o o o k f n p p g g น n ด d a Thailand นะครับจริงๆห้องสมุดก็มี Fanpage เหมือนกันนะครับแล้วก็ห้องสมุดอาเซียนก็มีแฟนเพจนะครับเข้าไปเซิร์ชดูได้นะครับรับชมรายการนี้ย้อนหลังได้นะครับทาง t v n i d a .ac.th นะครับและ youtube เราก็มีลงนะครับรายการวันนี้ก็จะไปอัปโหลดใน YouTube นะครับ p r n าร a c h a n n e l นะครับก็กลับมาติดตามรับชมรายการวันนี้ที่นิด้าได้ใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมและอาจารย์สุเทพนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ